ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรายังปักหลักอยู่ที่ถนนอักษะเพื่อได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมาตรการการประกาศของสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งมีปฏิทินการขับเคลื่อนจนถึงวันที่26และถ้าไม่สำเร็จจะยุติมอบตัวในวันที่27นายสุเทพเป็นมนุษย์ที่สามารถโกหกได้ทุกชั่วโมงโกหกได้ทุกนาทีไม่ประมาทในสิ่งที่เราห่วงใยก็คือจนกลายเป็นเหตุให้มีการยึดอำนาจการประชุมสหภาพรัฐวิสาหกิจจะยืนยันว่าจะไม่มีการตัดน้ำตัดไฟโดยเด็ดขาดซึ่งผมต้องคิดตรงกันข้ามกันดีถ้าสุเทพบอกซ้ายเนี่ยเราต้องคิดไปทางขวาถ้าสุเทพบอกดำเราต้องคิดถึงขาวทันทีเพราะว่าสุเทพจะพูดอย่างทำอย่างเสมออย่างที่ทราบกันว่าเกือบร่วม200วันของการขับเคลื่อนของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นได้กระทำการในสิ่งที่ผู้ชุมนุมทั้งหลายไม่เคยทำนปช.แดงทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนมาร่วม8ปีนั้นเราไม่เคยยึดสถานที่หน่วยงานของทางราชการดังเช่นชุดของนายสุเทพที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการแบ่งภารกิจซึ่งผมเชื่อว่านายสุเทพนั้นมีความหวังอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้เราจึงปฏิเสธกันไม่ได้ว่านายสุเทพก็ยังมีความหวังขั้นสูงสุดการประกาศล่าตัวรัฐมนตรีครึ่งหนึ่งคือ12คนเพื่อให้เขียนใบลาออกในลักษณะการบังคับขู่เข็นนั้นทั้งที่นายสุเทพต้องรู้เต็มอกว่าชุดรปภ.ที่ดูแลรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นเขาต้องปกป้องรัฐมนตรีและโอกาสประทะนั้นเป็นไปได้สูงมากเช่นเดียวกันที่ผมจะต้องเรียกร้องไปยังสอรสว่าให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีกบฏทั้งหมดและผู้ต้องหาในคดีอื่นๆที่ศาลอนุมัติหมายจับให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะขณะนี้คนถูกหมายจับของศาลประกาศจับคณะรัฐมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวก่อชนวนในช่วงระหว่างวันจันทร์วันอังคารวันพุธซึ่งนายสุเทพประกาศว่าจะดำเนินการในภารกิจนี้ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งก็ความที่สุเทพพลิกไปพลิกมาถ้าไม่แล้วเสร็จก็จะมีแผนการอื่นต่อไปแต่ถ้าทำได้เขาก็จะปฏิบัติกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการยึดหน่วยงานราชการนั้นไม่มีอะไรใหญ่กว่าทำเนียบรัฐบาลซึ่งเขายึดไปแล้วและยึดกันไปนานและก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ผมเชื่อว่าการตัดนะครับสาธารณูปโภคซึ่งสุเทพเคยกระทำกับพี่น้องคนเสื้อแดงในเหตุการณ์ที่ราชประสงค์รวมกระทั่งที่ไทยคมการตัดสัญญาณโทรทัศน์ที่ไทยคมการตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่ราชประสงค์สุเทพก็ทำกันมาแล้วและก็มีความพยายามในขณะนั้นในการที่จะตัดน้ำตัดไฟแต่เนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกของนายสุเทพจึงไม่กล้าที่จะดำเนินการแต่นายสุเทพก็รู้ว่าถ้าเลือกเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดนั้นจะสร้างความเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นายสุเทพต้องการความโกลาหลให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อสร้างเหตุความชอบธรรมให้ทหารซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมการความพร้อมแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ยังพูดแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดผ่านวาสนานาน่วมแต่ว่าถ้าสถานการณ์
มันถูกสร้างขึ้นมานะครับเวลานี้ทุกกระบวนการเนี่ยนะครับที่จะสร้างให้เกิดสุญญากาศแล้วก็สร้างไม่สำเร็จจะสร้างให้ไปลงนายกมาตรา7ก็ทำไม่แล้วเสร็จนายสุเทพก็มีความเชื่อว่าต้องให้ครม.ลาออกจึงจะทำการได้สำเร็จแต่ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือการสร้างความโกลาหลนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นอนาธิปไตยและกองทัพก็บอกว่าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมต่างๆนั้นทั้งในส่วนกองทัพและการประกาศภารกิจของสุเทพเทือกสุบรรณถ้าพี่น้องนึกหน้าของสุเทพเทือกสุบรรณและคณะตอนที่แถลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณและบรรดาคณะร่วมผู้ก่อการทั้งหลายอยู่ในสภาพหน้าตานะครับหมดอะไรตายอยากกันแต่ปรากฏว่าหลังประชุมก็มีความหวังเล็กๆเริ่มยิ้มแย้มมีความหวังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเราต้องคิดตลอดเราอย่าคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาสุเทพทำไม่สำเร็จเขาหวังความสำเร็จทุกตอนถ้าพี่น้องนะครับได้ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือว่าแม้กระทั่งความหวังกับสว.ที่ออกแรงจนกระทั่งดำเนินการทุกวิธีทางที่นายสุเทพกล่าวหาคนอื่นว่าซื้อสว.เนี่ยในสว.ด้วยกันก็รู้ว่าใครซื้อสว.ในการเลือกประธานสว.ความลับมันไม่มีในโลกแล้วครับแต่ว่าสุเทพเองก็ต้องสร้างละครฉากใหญ่ว่านายกทักษิณใช้เงิน 7,000 ล้านซื้อสว.หัวละ200ล้านถ้าซื้อจริงเนี่ยนะครับทำไมต้องแพ้ในการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาแล้วทำไมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยที่เสรีวงมนทานี่นะครับที่ยังไม่กล้ากลับประเทศไทยอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นคนของกปปส.เพราะก็มีการเนี่ยนะครับใช้วิธีการพิเศษและก็เป็นวาระพิเศษให้นายสุรชัยได้เป็นประธานวุฒิสภาแต่นายสุเทพนะครับตัวเองทำอะไรก็จะใส่ร้ายคนอื่นและจะใส่ร้ายที่เป็นปริมาณมากเหมือนกับตอนหาเสียงเลือกตั้งพลังประชาชนสุเทพเทือกสุบรรณก็บอกว่าพันตำรวจโททักษิณขนเงินหมื่นล้านผ่านสนามบินสุวรรณภูมิมาให้การเลือกตั้งพลังประชาชนทั้งที่ในโลกเป็นความเป็นจริงนั้นพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรคุมสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในเวลานั้นและก็เครื่อง CTX เนี่ยนะครับตรวจตราเลยนะครับเงินสดจำนวนหมื่นล้านหมื่นกิโลเนี่ยมันไม่มีทางจะเล็ดรอดสนามบินสุวรรณภูมิได้แต่สุเทพพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยพฤติกรรมดังกล่าวของสุเทพเทือกสุบรรณแม้ว่าจะผิดคำพูดทุกครั้งคราวแต่เราได้พิสูจน์ได้เห็นว่าสุเทพนั้นเขาสามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องที่เขาเห็นว่าเขาจะประสบชัยชนะดังนั้นเนี่ยนะครับในห่วงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27เราจึงเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดตลอดเวลาและก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในช่วงเช้า7 โมงเช้าเนี่ยนะครับเราจะนิมนต์พระสงฆ์ให้ได้ครบ 2,557 รูปและเราก็จะตักบาตรแถวยาวบริเวณด้านหน้าเวทีไปเนี่ยนะครับและก็จะได้สวดอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องวีรชนร่วมร้อยชีวิตที่ได้ร่วมชะตากรรมในการต่อสู้ให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงและวีรชนจากทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น14 ตุลาคม16 ตุลาคม 2519และเหตุการณ์พฤษภา2535และเหตุการณ์พี่น้องเสื้อแดงเพราะว่าวีรชนเหล่านั้นถือว่าเป็นคุณูปการกับแผ่นดินนี้ที่ได้พลีชีพเพื่อระบอบประชาธิปไตยประเด็นต่อมาที่เพิ่มเติมก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นในทฤษฎีสมคบคิดที่ผมเรียนไว้นั้นเราไว้ใจอะไรไม่ได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวเวลานี้ในปปช.ก็ไม่ได้หยุดนะครับในศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้หยุดในกกต.ก็มีการวางแผนทุกอย่างนี่เดินหน้าตามปกติเราจะโฟกัสไปเฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้และในกองทัพก็มีการขับเคลื่อนตามที่ผมได้เรียนเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ประมาทอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่นปช.ยึดหลักอย่างเดียวว่าเราต้องการแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นอธิบาย100 ครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมจะกี่ปีก็จะพูดเหมือนเดิม
ว่าไม่เอานายกเถื่อนมาตรา7หรือจะมาตราใดๆที่หยิบยกมากล่าวอ้างและนายกที่มาจากกระบอกปืนด้วยการรัฐประหารเราปิดประตูและจะต่อต้านจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปริมาณพี่น้องประชาชนมามากที่สุดตั้งแต่เราชุมนุมมาที่ถนนอักษาและก็จะเพิ่มปริมาณอย่างนี้กันโดยตลอดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทุกขณะทุกเวลาและพร้อมที่จะเคลื่อนพลออกจากถนนอักษะได้ทุกเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เลวร้ายแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าการปล่อยข่าวในโลกไซเบอร์นะครับโลกโซเชียลมีเดียเรื่องการมีเหตุการณ์ต่างๆในบริเวณที่ชุมนุมหรือชุดปฏิบัติการต่างๆที่จะมาสร้างสถานการณ์นั้นจนถึงบัดนี้ยังไม่มีนะครับและทางชุดรปภ.คุณอารีไกรนราและคณะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังดูแลสถานการณ์ได้ครบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นว่าถนนอักษาแห่งนี้เป็นการชุมนุมที่มีความปลอดภัยยากต่อการสร้างสถานการณ์และก็มีการตรวจตราบนพื้นฐานความไม่ประมาทตลอดระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นภารกิจในแต่ละชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเรื่องในด้านสุขภาพอนามัยด้านเรื่องอาหารนะครับระบบห้องน้ำห้องท่าทุกอย่างเนี่ยครับเป็นการจัดที่เตรียมความพร้อมและก็มีการประเมินตรวจเช็คแก้ไขปัญหากันทุกวันจนกระทั่งว่าขณะนี้เนี่ยเข้าสู่สารระบบกันทั้งหมดในเรื่องความพร้อมของการชุมนุมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในห้วงเวลานับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27และเราก็วาดหวังว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สุเทพรักษาคำพูดแต่สุเทพเทือกสุบรรณจะจนรอนะครับไม่มีทางที่จะเดินไม่มีทางที่จะไปเพราะฉะนั้นการตรึงกำลังเพื่อไม่ให้สุเทพกระทำการอันเป็นเหตุของทฤษฎีสมคบคิดในการสร้างเรื่องราวเปิดประตูให้กับการรัฐประหารหรือเปิดประตูไว้กับการกระทำการอื่นใดนะครับนอกเหนือที่มาการได้ซึ่งอำนาจให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและวิถีทางประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อม 100% และก็จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้สอดคล้องกับแต่ละเหตุการณ์อย่างเป็นจริงมากที่สุดเชิญคุณหมอครับผมมีเรื่องขอเรียกร้องไปยังท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลคือโดยหลักของรัฐธรรมนูญก็ตามหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ตามรัฐบาลทรงไว้ซึ่งอำนาจในการที่จะดำเนินการเรื่องพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากกต.สมชัยศรีสุทธิยากรตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นโดยเด็ดขาดตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นโดยเด็ดขาดดังนั้นเขาจึงตีรวนมาโดยตลอดเขาตีรวนฮะและที่เชิญคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยไปพบปะหารือกันในศูนย์ราชการนี่บ่งบอกเลยถึงความเป็นศัตรูต่อรัฐบาลเพราะเขารู้ทั้งรู้นะครับว่าพุทธอิสระต้องตั้งกองกำลังติดอาวุธเถื่อนจำนวนมหาศาลอยู่ในศูนย์ราชการแต่เขาก็จงใจในการที่จะนัดนิวัฒน์ธรรมรงค์เข้าไปประชุมในที่แห่งนั้นซึ่งนิวัฒน์ธรรมรงค์ก็รู้นะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกับดักหรือเป็นหลุมนะครับล่อนิวัฒน์ธรรมรงค์เข้าไปให้กองกำลังติดอาวุธเถื่อนของพุทธอิสระทำร้ายหรือจับกุมตัวเวลาขอเปลี่ยนสถานที่เขาก็ตีรวนเนี่ยแล้วพอเขาคงจะส่งสัญญาณกับสุเทพเทือกสุบรรณจนนำไปสู่การปิดล้อมที่ประชุมที่กองทัพอากาศแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่ทหารในกองทัพอากาศไม่สามารถที่จะปกป้องให้เกิดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยที่กราบเรียนเพื่อที่จะชี้ชัดว่ากระบวนการสมคบคิดที่ประธานจตุพรได้ระบุชัดเจนเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจึงเรียกร้องให้นิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยประกาศนะฮะหรือนำเอาพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยนะฮะนำมาจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเฉพาะวันเลือกตั้งและนำขึ้นทูล9ได้เลยครับรัฐธรรมนูญมาตรา195บอกชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา
พระราชาเลขาที่เกี่ยวข้องการบริหารราชการบ้านเมืองนั้นเนี่ยรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งสามารถลงนามรับสนองพระบรมราชโองการได้ดังนั้นขอกราบเรียนนะครับนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอย่ารอกกต.อีกต่อไปเลยถ้ารอไปเนี่ยสงสัยจะรอไปชาติหน้านะฮะตอนบ่ายๆด้วยถึงจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้านิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลไม่ดำเนินการให้มีการประกาศราชกิจจาไม่ใช่ฮะประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยอันนี้แสดงให้ถึงความไม่จริงใจนะฮะและประชาชนเขาอาจจะเสื่อมศรัทธาต่อนิวัฒน์ธรรมรงค์ได้ข้อต่อมาขณะนี้ความพยายามของวุฒิสภาในการที่จะเรียกประชุมพิเศษตามข้อบังคับข้อ14นะครับเพื่อที่จะดำเนินการ2ประการ1ก็คือสรรหานายกรัฐมนตรี2ก็คือจัดการกับรัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของสุเทพเทือกสุบรรณผมขออนุญาตเรียนไปยังสว.ลากตั้งทั้งหลายที่กำลังบ้าบิ่นมุทะลุดุดันในการที่จะผลักดันในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหยุดเสียเถอะนะฮะเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าจะมีการประชุมตามข้อบังคับข้อ14ของวุฒิสภาอันนั้นเป็นการประชุมกิจการของวุฒิสภาเป็นการเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสรรหานายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงแก้รัฐธรรมนูญนี่ทำได้เฉพาะหมวด15นะครับแก้ไขเพิ่มเติมผมยืนยันนะครับว่าทำได้โดยคณะรัฐมนตรีทำได้โดยส.ส.ทำได้โดยส.ส.บวกส.ว.ดังนั้นส.ว.ทำไม่ได้ครับโดยเอกเทศและนอกจากนี้นี่นะครับคุณจะเรียกประชุมเพื่อที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีตาม171 172 173นายกต้องเป็นส.ส.หรือมาจากส.ส.ต้องเป็นส.ส.นะครับ2ต้องมีการประชุมสภาส.ส.3ประธานส.ส.เนี่ยเท่านั้นครับจึงเป็นผู้ที่สามารถลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อกราบบังคมทูลได้จึงเตือนไปยังสว.ลากตั้งทั้งหมดเลยนะที่กำลังพยายามอย่างบ้าคลั่งบ้าดีเดือดนะครับอย่าทำเลยครับเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็คือการทำลายรัฐธรรมนูญก็คือการกบฏนั่นเองขอกลับไปยังประธานตู่ครับครับ ท่านสื่อมวลชนครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะได้ประกาศมติแกนนำสอรสอโทษแกนนำกปปสนะครับที่จะให้มีการบุกเข้าไปประชิดตัวคณะรัฐมนตรีกดดันบังคับให้เซ็นหนังสือลาออกเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลเป้าหมายแล้วเมื่อคืนนี้นายสุเทพขึ้นเวทีปราศัยก็ได้นำภาพถ่ายของผมและรัฐมนตรีอีกหลายท่านแสดงบนเวทีประกาศชัดเจนให้มวลชนออกตามหาพบที่ไหนให้ดำเนินการที่นั่นทันทีผมคิดว่านี่เป็นการข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งไม่มีใครสามารถให้ความมั่นใจได้เลยว่าถ้ามีกลุ่มบุคคลเชื่อตามคำประกาศของนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วไปกระทำการเช่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายจะกระทำการโดยสงบเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่นายสุเทพประกาศให้ดำเนินการสิ่งที่กำลังเป็นอยู่คือความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดความรุนแรงเกิดความวุ่นวายโกลาหลอาจจะถึงขั้นจลาจลหากคณะรัฐมนตรีเกิดได้รับอันตรายจากการกระทำของคนกลุ่มนี้แล้วมีประชาชนผู้สนับสนุนอาจจะเกิดความไม่พอใจเพราะเราคาดเดาไม่ได้ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้า
ที่นายสุเทพประกาศให้ผู้คนไปเที่ยวตามหารัฐมนตรีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขนาดประชาชนจับกรวยย้ายกรวยเท่านั้นยังเล่นงานกันปางตายแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีไปขัดใจไม่เซ็นใบลาออกให้ชะตากรรมจะถึงขนาดไหนผมขอเรียกร้องไปยังสอรสนะครับให้ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อเร่งรัดกระบวนการถอนประกันแกนนำกปปสโดยทันทีแม้ว่าผู้ประกาศจะเป็นนายสุเทพเทือกสุบรรณแต่บรรดาแกนนำทั้งหลายที่นั่งแสดงตัวอยู่ในวันแถลงข่าวเนี่ยครบถ้วนส่วนใหญ่เป็นอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีคดีก่อการร้ายอยู่ในขั้นตอนไต่สวนถอนประกันตัวอยู่แล้วแล้วก็แกนนำกปปสจำนวนหนึ่งที่มอบตัวหรือถูกจับกุมก็ตามก็อยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวเช่นเดียวกันเมื่อนายสุเทพประกาศว่านั่นเป็นมติก็แปลว่ามีการหารือกันโดยรอบคอบเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงปฏิเสธการรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไปถึงการถอนประกันแกนนำกปปสแน่นอนโดยเทียบเคียงจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเช่นครั้งหนึ่งนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกขึ้นเวทีประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็ไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่าเป็นการข่มขู่คุกคามถอนประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนายก่อแก้วพี่กุลทองแถลงข่าวที่รัฐสภาวิเคราะห์ให้ฟังว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนอกขอบเขตของกฎหมายอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายจลาจลอาจจะถึงขั้นประชาชนบุกเข้าจับตัวศาลรัฐธรรมนูญเป็นการวิเคราะห์จากคำถามของผู้สื่อข่าวศาลท่านไต่สวนและถอนประกันตัวนี่เป็นเรื่องที่เราเคารพดุลยพินิจของศาลแต่กรณีนี้สั่งการให้ประชาชนติดตามคุกคามกดดันคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายผมมั่นใจครับว่าคนพวกนี้ต้องถูกถอนประกันตัวแน่ๆอย่างไรก็ตามก็ขอเรียกร้องไปยังสอรสเร่งรัดดำเนินการส่วนศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรนั้นเราน้อมรับและเคารพในดุลยพินิจทั้งสิ้นประการต่อมานะครับเนื่องจากว่านายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศไล่ล่าคุกคามกดดันคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเมื่อวานนี้ผมได้รับการติดต่อจากบุคคลซึ่งบอกว่าเขาเป็นผู้รักความเป็นธรรมอยากเห็นกฎหมายเป็นกฎหมายอยากเห็นบ้านเมืองยืนอยู่ด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างแท้จริงเขาบอกว่าถ้าผู้ต้องหาคดีกบฏประกาศจับคณะรัฐมนตรีได้ก็เท่ากับหลักประกันในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเหลือดังนั้นเขาจะร่วมสมทบทุนเป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนตั้งต้นสำหรับรางวัลในการนำจับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีกบฏซึ่งศาลอนุมัติหมายจับแล้วก็ประกอบโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็บรรดาแกนนำกปปสทั้งหลายเราได้รับการติดต่อนี้ก็เลยมาแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วไปผู้ที่ติดต่อมายืนยันว่าภายในวันนี้จำนวนเงิน5ล้านบาทจะถึงมือนปช.แดงทั้งแผ่นดินผมก็บอกว่า
ให้ท่านช่วยกำหนดหลักเกณฑ์หลักการในการตั้งเงินรางวัลนำจับมาด้วยจะได้แถลงให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทางนั้นก็รับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะได้สื่อสารกันเหตุที่ผู้ประสงค์นิติรัฐคนนี้ไม่ได้แสดงตัวโดยเปิดเผยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าหากประกาศตัวเป็นผู้ตั้งเงินรางวัลนำจับผู้ต้องหาคดีกบฏเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเหยื่อในการคุกคามของบรรดากาดและแกนนำกปปสได้ก็ขอสงวนตัวไว้เป้าหมายเนี่ยก็จะเน้นที่บุคคลซึ่งศาลอนุมัติหมายจับแล้วและกระบวนการในการจับกุมต้องยืนยันว่าเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมายไม่สนับสนุนและไม่มอบรางวัลให้กับใครก็ตามที่ไปใช้วิธีนอกกติกาจัดการกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีดังกบฏดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะนั้นวันนี้ทันทีที่เงิน5 ล้านบาทมาถึงนะครับพร้อมกับหลักเกณฑ์ต่างๆเพราะว่าผู้ต้องหามีหลายคนใครรางวัลเท่าไหร่อย่างไรจะตั้งตัวเลขกันหรือไม่ผมจะแถลงให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่ามีสว.สรรหากลุ่มหนึ่งแสดงความเป็นเชื้อชั่วไม่ยอมตายยังคงเดินบนดินใต้ดินจะตั้งนายกเถื่อนให้ได้ผมก็เรียกร้องให้นายสุรชัยและพวกแถลงให้ชัดๆอีกครั้งนะครับว่าไอ้นายกเถื่อนที่คุณจะตั้งขึ้นแล้วอ้างว่าจะมีอำนาจเต็มต่างกับรัฐบาลรักษาการชุดนี้เนี่ยอธิบายหน่อยว่าภายใต้พระราชกฤษฎีกายุบสภาซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่คุณจะทำให้รัฐบาลชุดที่คุณจะตั้งมีอำนาจเต็มได้อย่างไรเพราะนักกฎหมายหลายสำนักยืนยันว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภารัฐบาลไหนๆก็จะมีสถานะบทบาทอำนาจเท่าที่รัฐบาลปัจจุบันมีอยู่นี่แหละครับมันจะเกิดรัฐบาลอำนาจเต็มได้อย่างเดียวก็คือฉีกรัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหารซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยืนยันว่ารัฐบาลดังกล่าวจะไม่มีโอกาสใช้อำนาจแต่อย่างใดเพราะจะพบกับการต่อสู้อย่างสูงสุดโดยประชาชนขอบคุณครับขอบคุณนะ